สนใจเพราะว่าเป็นทั้งอาหารคลีนแล้วก็ข้าวหลามอยู่ในกะลาค่ะดูหน้าตากันก่อนเลยนี่ค่ะเต็มโต๊ะเลยเสิร์ฟเต็มโต๊ะแบบนี้แล้วเทรนหรือว่ากระแสของการกินอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยคุณผู้ชมเขามาตั้งแต่ก่อนยุคโควิดละแล้วพอเจอวิกฤตเรื่องของโรคระบาดไปคนเนี่ยสนใจเรื่องสุขภาพเขาจะคิดและกินอะไรถึงจะดีต่อร่างกายแล้ววันนี้ค่ะร้านนี้ตอบโจทย์เลยทั้งอาหารคลีนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะเป็นของคุณประวิทย์ขาวนอกเขาส่งออนไลน์ให้กับลูกค้าชาวตรังในพื้นที่นี่ค่ะหน้าร้านเป็นอย่างนี้อิ่มอร่อยกันได้ทั่วทั้งจังหวัดเลยค่ะนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นเต็มโต๊ะแบบนี้ยังมีเมนูอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นข้าวหลามในกะลาเค้กมะพร้าวอ่อนในกะลาเค้กมะม่วงแล้วก็เค้กทุเรียนหอมหวานน่ากินด้วยนะครับคือเรียกว่านอกจากจะมีอาหารคลีนมีเครื่องดื่มแล้วนะครับเขาก็ยังมีของหวานด้วยครับเราสองคนน่าจะเหมาะกับเซตหลังนะคุณตุ๋ยข้าวหลามเค้กอะไรอย่างนี้น่าทานน่าทานมากเลยคุณประวิทย์บอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเกิดที่มหาสารคามนะคะแล้วก็เรียนจบด้านไฟฟ้ามาอยู่กับภรรยาชาวตรังซึ่งภรรยานั้นเป็นพยาบาลค่ะก่อนหน้านี้เลยทำอาชีพคือติดตั้งรับติดตั้งอุปกรณ์ GPS ติดตามรถแล้วก็ต้องเดินทางไปทั่วประเทศเจอโควิดระบาดค่ะสุดท้ายลูกค้าไม่ซื้อรถนะก็เลยขาดรายได้ไปอยู่บ้านว่างๆก็เลยลองทำอาหารกินนะข้าวครัวทั้งของคาวทั้งของหวานวันหนึ่งได้ลองทำข้าวหลามในกะลาก่อนทำให้ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆชิมทุกคนบอกอร่อยจังเลยทำไมไม่ขายล่ะอ่ะจะรอช้าทำไมก็เลยทำขายเลยนะคะจากนั้นก็ต่อยอดนอกจากข้าวหลามคุณผู้ชมที่เราดูภาพกันนะเขาบอกว่ามีทั้งการทำเค้กมะพร้าวเค้กผลไม้ตามฤดูกาลจุดขายคือความอร่อยสดใหม่ไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ขายตามออเดอร์ด้วยนะคะลูกค้าก็จะมีทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงตอนนี้ออเดอร์มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตัวนี้เลยข้าวหลามในกะลาคุณผู้ชมค่ะดูขั้นตอนเขานะสังเกตดูนะคุณตั๋วคุณผู้ชมเครื่องเขาเยอะเนาะเขาอัดเครื่องแบบโอ้โหแน่นมากคุณผู้ชมแล้วมันได้ความแปลกความใหม่มันกินง่ายปกติข้าวหลามถ้าเป็นบ้องเป็นกระบอกไม้ไผ่มันต้องผ่าใช่ไหมอันนี้พอเป็นข้าวหลามอ่ะคุณใช้ช้อนตักกินได้เลยเสิร์ฟทีละคนได้แบบนี้แถมตอนนี้มีคนสกิปที่ร้านบอกว่าขอเป็นตัวแทนจำหน่ายขนมนะโดยเฉพาะตัวข้าวหลามในกะลาแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะซึ่งราคาขนมที่เนี่ยเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นค่ะก็ใครสนใจคุณผู้ชมคะกับร้านนี้เลยนะคะมีทั้งอาหารคลีนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ตัวของข้าวหลา มในกะลามะพร้าวแบบนี้เนี่ยค่ะมีการเบิร์นไฟด้วยนะปกติข้าวหลามต้องหลามใช่ไหมคือเผาด้วยกองไฟวันนี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็เวลาส่งขายเนี่ยค่ะเขามีการห่ออย่างดีเลยนะคะให้เบอร์เลยดีกว่านี่แปะเบอร์แปะร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเบอร์ที่ร้านคือ081-719-7155ค่ะและ087-518-0977และอีกเบอร์นะคะ088-782-9152ค่ะ Facebook ก็เป็นชื่อร้านนะคะ Clean Food House ตังClean Food House ตังนะคะแล้วก็ตัวของ Facebook ส่วนตัวของเจ้าของร้านด้วยเดี๋ยวเราให้ใน Facebook Live ข่าวช่อง8ทีมงานจะโพสต์ให้ตอนนี้เลยนะคะก็เป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนอาชีพนะมาขายอาหารคลีนแล้วก็ข้าวหลามแบบนี้ร้านนี้ย้ำอีกทีจากจังหวัดตรังค่ะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายคนอยากจะไปประเทศญี่ปุ่นครับชื่นชอบบรรยากาศ